ว่าตอนนี้บ้านเราเศรษฐกิจดีฮะอ๋อดีแล้วดีแล้วก็เลยลดแจกตังค์เลยแจกแค่นี้พอแค่นี้พอ800อ่ะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับหลังจากที่ประชุมครม.นะครับอนุมัติกระทรวงการคลังดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส5ให้ตังค์150บาทต่อคนต่อวันแต่ทั้งหมดจะไม่เกิน800บาทต่อคนนะครับตลอดระยะเวลาโครงการครับระยะเวลาโครงการคือตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม65นี้นะครับให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคนวงเงินรวม 2.12 หมื่นล้านบาท 20,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะสำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนการใช้จ่ายประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส4มาแล้วยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม65นะครับโดยจะต้องใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ในการซื้อสินค้าและบริการครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน65ก่อนเวลา 22:59 น.ซึ่งถ้าพ้นเวลาดังกล่าวแล้วจะถูกตัดสิทธิ์การร่วมโครงการเลยนะฮะส่วนประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนกันครับหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม65นะครับถ้าได้รับการยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่1กันยายนต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนเวลา 4:59 นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ไปเลยส่วนใครที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันถ้าเกิดว่าพ้นกำหนดเวลานั้นก็ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับถามใจคนตื่นเช้าด้วยวันนี้ไหนลองคอมเมนต์มาใน YouTube Facebook Live นะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องการแจกตังค์800หรือว่าให้ใช้ครั้งละ150บาทต่อคนต่อวันนะคะแน่นอนคุณจุฑารัตน์ บุปผาก็เลยไปถามประชาชนคนย่านลาดพร้าวเนี่ยแหละค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย800หูเยอะมากใช้ยังไงให้หมดใช้ยังไงไม่ให้หมดดีกว่านะคะอู้ของกินของใช้ตอนนี้แพงทุกอย่างคือ800น้อยไปครับผมอันนี้ชาวบ้านพูดนะควรจะให้สักพันหรือว่า 1,500 บางคนบอกให้แค่นี้อย่าให้เลยดีกว่าโอ้อ่ะแต่บางคนก็บอกให้เท่าไหร่ก็เอาในยุคแบบนี้ของแพงทุกอย่างเลยไปฟังดูนะคะมันน้อยนะน้อยใช่ใช่เมื่อถ้ามาเปรียบเทียบกับข้าวของเครื่องใช้ทุกวันมันก็ไม่หมดใช่ไหมน้องใช่ใช่มันไม่คุ้มกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ของอะไรมันก็แพงใช่แต่ก็คือให้ยังไงเขาให้มาก็เอาเนาะใช่ให้ก็เอาค่ะดีกว่าไม่ได้เลยตอนแรกได้2,000รอบที่สองได้1,500รอบนี้ได้800ทำไมให้น้อยจังอ่ะมันน้อยไปเนาะป้าเนาะเนาะน้อยไปเนาะสัก1,000พอดีเนาะจะได้ข้าวของแพงหมดเลยแพงหมดทุกอย่างเลยอ่ะแต่ก่อนป้าใช้ทำอะไรซื้อของกินของใช้ใช่กินนี่แหละมาม่าก๋วยเตี๋ยวนี่แหละชาซีนี่แหละประจำก็ยังพอได้ใช่ใช่ใช่แต่800น้อยจังเนาะไม่เหมาะสมมันน้อยไปต้องให้ก็ได้หรอกไม่อยากได้แล้วทำไมอ่ะไงก็ไม่รู้คือมันน้อยเราไปอัดทำอะไรก็ไม่ได้เนาะข้าวของก็แพงคือไม่ต้องให้หรอกแต่ป้ามองว่าถ้า800บาทก็ไปลงให้หรอกมันน้อยเกินมันน้อยไปแม่หรือมันยังไงก็น้อยครับน้อยถ้าเทียบกับเศรษฐกิจในปัจจุบันเทียบกับราคาข้าวของเนาะแต่ก่อนที่เราได้มาเนี่ยเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอะครับพี่ก็ไปซื้อกับข้าวครับพอได้ช่วยทุนไหมครับแต่ว่าถึงแม้800บาทจะน้อยไปแต่ให้มาก็เอาถ้าได้ก็ต้องเอาอะครับเราพยายามจะฟังความเห็นหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ทิศทางเดียวกันว่าน้อยไปนะคะแล้วนอกจากรูปแบบแจก800แล้วนะคะเมื่อวานยังไฟเขียวแจกตังค์บัตรคนจนด้วยค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมตังค์ในบัตรคนจนนะคะ200บาทต่อคนรวมแล้ว400บาทต่อคนก็คือให้เดือนละ200ว่าง่ายครับรวมแล้ว2เดือนก็คือ400บาทนะคะตั้งแต่1กันยาถึง31ตุลาคมค่ะรูปแบบการดำเนินโครงการก็จะเป็นการเพิ่มวงเงินในการซื้อของจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดหรือว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะครับผู้ร่วมโครงการจะต้องเข้าคนละครึ่งเฟส5นี่แหละแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนที่มีบัตรคนจนระยะเวลาที่5ก็คือไม่เกินทั้งหมดนะคะจำนวนคนก็คือ 13,342,076 คนค่ะ
และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือว่ากลุ่มเปราะบางระยะที่3จำนวนทั้งสิ้น 2,227,204 คนนะคะ อันนี้ข้อมูลก็คืออัปเดตล่าสุดค่ะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับลงทะเบียนใหม่หรือยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ใช้เฟส4มา19สิงหาคมนะครับใช้สิทธิ์ก่อน14กันยายน800บาทขาดตัวนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม